ในการที่ได้ผลตอบแทนมากที่สุดเนี่ยผมคิดว่าเราจะต้องลงทุนอย่างมีหลักการนะครับโดยหลักการที่ว่าเนี่ยจริงๆเราจะเป็นหลักการอะไรก็ได้นะครับพอเพียงหนึ่งก็คือเราต้องเข้าใจที่มาที่ไปของหลักการนั้นและการนำไปใช้นะครับสองก็คือหลักการนั้นเนี่ยจะต้องได้รับการพิสูจน์แล้วว่าสามารถทำกำไรได้มีโอกาสได้กำไรอย่างต่อเนื่องยาวนานนะครับแล้วก็สามเนี่ยเราต้องสามารถลงทุนทำซ้ำไม่ว่าตลาดจะเป็นไงเราจะต้องลงทุนแบบเนี้ยไปได้เรื่อยๆนะครับจิตตาเองเนี่ยก็ได้นำแนวทางการลงทุนแบบเน้นคุณค่าเนี่ยที่ปกติเป็นเรื่องที่ดูจับต้องได้ยากมาทำให้ทุกคนเข้าถึงได้ง่ายนะครับการลงทุนในหุ้นที่ดีและราคาถูกเนี่ยสามารถดูจากข้อมูลจากจิตตะได้ยังไงบ้างเพื่อให้นักลงทุนสามารถเอาไปเลือกใช้แล้วก็ประกอบการตัดสินใจลงทุนก็จะทำให้ลงทุนได้ผลตอบแทนที่ดีขึ้นครับก็ชื่อตาวุฒิเรืองสมบูรณ์นะครับชื่อเล่นชื่อเผ่าแล้วก็เป็น CEO แล้วก็ Co-founder ของจิตตะครับจิตตะเราก็จะเป็นแพลตฟอร์มที่เอามาช่วยให้นักลงทุนสามารถสร้างกำไรได้อย่างยั่งยืนนะครับแล้วก็ลงทุนได้อย่างสบายใจเลยโดยเราจะยึดหลักการลงทุนแบบ VI แนว Warren Buffett นำมาปรับใช้แล้วก็มาวิเคราะห์หุ้นให้นักลงทุนสามารถไปลงทุนตามได้หรือเรามีระบบบริหารจัดการที่สามารถบริหารจัดการพอร์ตนักลงทุนตามหลักการของเราได้เลยสำหรับที่มาของชื่อจิตตะนะครับก็จะเป็น1ในอิทธิบาท4นะครับฉันทะวิริยะจิตตะวิมังสาเป็นหลักการให้ของศาสนาพุทธใช่ไหมครับให้เราคนเราประสบความสำเร็จนะครับฉันทะก็คือต้องมีความรักในสิ่งที่ทำวิริยะก็คือความขยันหมั่นเพียรส่วนจิตตะก็คือความรอบรู้ความเอาใจใส่ในสิ่งที่ทำนะครับแล้วก็สุดท้ายวิมังสาคือการตรวจสอบการทำงานอย่างสม่ำเสมอคำว่าจิตตะคือความเอาใจใส่ความรู้ในสิ่งที่ทำเนี่ยเป็นสิ่งที่นักลงทุนในตลาดหุ้นขาดไปมากๆคือทุกคนคิดว่าเฮ้ยแค่ใส่เงินเข้ามาแล้วเดี๋ยวซื้อขายหุ้นก็จะรวยถูกครับแต่ความจริงไม่ใช่ความจริงการลงทุนเป็นงานที่หนักระดับหนึ่งนะไม่ต่างจากทำธุรกิจคุณต้องดูข้อมูลต้องวิเคราะห์ต้องทำการตรวจสอบการลงทุนอย่างสม่ำเสมอเนี่ยเพราะนั้นเราก็เลยมองว่าชื่อจิตตะเนี่ยคือคนจะได้รู้สึกว่าเฮ้ยเราต้องเอาใจใส่กับมันนะต้องจริงจังกับคุณด้วยแล้วก็ประกอบอีกอย่างอีกเหตุผลนึงก็คือเรามองว่าวันนึงเราอยากให้จิตตะเป็นผลิตภัณฑ์ของคนไทยที่ไประดับโลกได้ก็รู้สึกว่าถ้าคนต่างประเทศถามมาว่าเว็บไซต์ชื่ออะไรเราบอกจิตตะมันจะได้มีความเกี่ยวข้องกับความเป็นคนไทยให้รู้สึกเป็นความภูมิใจของคนไทยด้วยครับก็เลยเป็นที่มาของชื่อจิตตะจริงๆก็น่าจะเริ่มมาจากตัวผมเองที่เป็นนักลงทุนมาก่อนนะครับแล้วก็ช่วงแรกที่เราลงทุนก็จะรู้สึกเลยว่าเฮ้ยการลงทุนมันดูเป็นเรื่องง่ายถูกไหมแต่พอเริ่มลงทุนไปแล้วจริงๆเนี่ยเฮ้ยการลงทุนมันยากแล้วก็ถ้าเราไม่ใส่ใจเนี่ยมันก็จะเกิดการขาดทุนได้ครับพอเราก็เคยขาดทุนมาก่อนจนจุดนึงเรารู้สึกว่าเฮ้ยไม่ได้แล้วเราต้องจริงจังกับมันแล้วก็ไปเนี่ยครับศึกษาเรื่องการลงทุนนั่งอ่านงบทําไปเรื่อยๆจนถึงจุดนึงเรารู้สึกว่าเฮ้ยการลงทุนพอเราเข้าใจมันแล้วเนี่ยมันสร้างความสุขให้ชีวิตได้ความสบายเรารู้ว่าเงินจะเติบโตยังไงลงทุนยังไงสามารถโตไปได้ไม่ต้องเร่งรีบพอเข้าใจมันแล้วเราก็สามารถทํากําไรได้อย่างต่อเนื่องนะครับแล้วก็พอถึงจุดนึงที่เราไปตรงนั้นแล้วเราก็รู้สึกว่าเฮ้ยเราน่าจะเอาความรู้ที่มีตรงเนี้ยมาทำประโยชน์ให้กับนักลงทุนที่เคยเป็นเหมือนเรามาก่อนด้วยที่อาจจะเพิ่งเริ่มต้นหรือยังไม่รู้ว่าจะต้องลงทุนยังไงให้ถูกวิธีแล้วอยู่ในความสับสนอยู่หรือแม้กระทั่งคนทั่วไปที่ไม่กล้าเริ่มลงทุนหรือไม่รู้จะเริ่มยังไงถูกไหมเพราะการลงทุนตอนเริ่มต้นมันยากมากว่าเฮ้ยคุณต้องไปศึกษาอะไรเยอะแยะมากมายก็เลยรู้สึกว่าเนี่ยต้องทำอะไรสักอย่างแล้วก็เลยเริ่มไปชวนโคฟาวเดอร์คุณฮันศิลาสัจจินานนท์ที่ดูด้านเทคโนโลยีทั้งหมดนะครับเป็นคนที่ทำให้เกิดจิตตะสกอร์จิตตะไลน์ขึ้นมาจากการอ่านงบการเงินนะครับคุณอ้อนะครับพรทิพย์กองชุนที่ช่วยวางรากฐานการขยายตัวจิตตะทั้งโปรดักต์และเชิงธุรกิจเนี่ยให้เข้าสู่คนจำนวนมากก็เลยเป็นที่มาปัจจุบันเรามีอยู่2ผลิตภัณฑ์หลักนะครับอันแรกก็คือเว็บไซต์จิตตะ .com ก็จะเป็นแพลตฟอร์มในการวิเคราะห์หุ้นการลงทุนแนว Warren Buffett เลยนะครับเราก็จะนำงบการเงิน10ปีย้อนหลังของทุกหุ้นในตลาดหลักทรัพย์เนี่ยมาทำการวิเคราะห์ด้วยระบบของเราแล้วก็จะสรุปมาว่าหุ้นนี้เป็นหุ้นที่ดีหรือเปล่าผ่านจิตตะสกอร์นะครับแล้วก็ราคาที่เหมาะสมที่ควรลงทุนเป็นเท่าไหร่ผ่านจิตตะไลน์นักลงทุนก็สามารถเอาข้อมูลตรงนี้ไปเลือกดูหุ้นที่ตัวเองสนใจว่าเอ้ยน่าลงทุนหรือยังแล้วก็สามารถเลือกลงทุนได้นะครับสำหรับนักลงทุนที่
มือใหม่เลยอาจจะไม่รู้ว่าควรจะลงทุนหุ้นอะไรจิตตะก็มีระบบการแนะนำหุ้นที่ชื่อว่าจิตตะแรงกิ้งนะครับก็จะทำการคัดเลือกหุ้นที่น่าลงทุนตามหลักการหุ้นดีราคาถูกให้เลยนักลงทุนมือใหม่ก็สามารถเข้าไปดูแล้วก็เลือกลงทุนได้ส่วนอีกบริการนึงอีกแพลตฟอร์มนึงก็คือตัวจิตตะเวลนะครับจิตตะเวลเนี่ยก็จะเป็นอีกรูปแบบนึงเลยคือกองทุนส่วนบุคคลใครที่รู้สึกว่าเอ้ยชอบหลักการลงทุนแต่ไม่มีเวลาเลยที่จะต้องมานั่งดูการซื้อขายหุ้นเนี่ยจิตตะเวลเนี่ยก็คือระบบที่ช่วยทำการจัดพอร์ตอัตโนมัติทำการซื้อขายหุ้นให้กับนักลงทุนตามหลักของจิตตะแรงกิ้งเลยเราบอกเสมอว่าอยากให้นักลงทุนเชื่อในเหตุและผลเพราะจิตตะเองก็ถูกสร้างมาด้วยหลักการเหตุและผลว่าเฮ้ยถ้าหลักการลงทุนถูกต้องเนี่ยสุดท้ายทุกคนก็จะได้กำไรเองนะครับเพราะฉะนั้นอย่างแรกสุดให้ไปดูหลักการของเราที่เราอธิบายนักลงทุนเสมอว่าที่มาของจิตตะเป็นยังไงเรามีการวิเคราะห์หุ้นวิเคราะห์มูลค่าที่เหมาะสมมีการทำพิสูจน์จัดจิตตะแรงกิ้งยังไงเพราะนั้นอย่างแรกสุดเขาต้องเชื่อในเหตุและผลที่เรานำเสนอว่าเฮ้ยมันถูกต้องตามความคิดหรือความรู้สึกเขาตามความเป็นจริงหรือเปล่าเรามีการทำตัวพิสูจน์มาอยู่แล้ว forward test เนี่ยก็เชื่อได้แล้วเพราะเราเลือกหุ้นก่อนที่จะรู้เลยว่าหุ้นตัวไหนกำไรขาดทุนเท่าไหร่ถูกไหมครับแล้วเนี่ยก็โชว์มาทุกปีรวมถึงอย่างที่บอกตัวจิตตะเวลเองก็มีพอร์ตการลงทุนตัวอย่างที่จิตตะก็จะนำเสนอแล้วก็พรีเซนต์ให้ทุกคนดูอย่างโปร่งใสอยู่แล้วทุกปีนะครับซึ่งตรงนี้ต้องบอกได้เลยว่าเป็นปรัชญาการทำงานอย่างหนึ่งของจิตตะเหมือนกันว่าเราก็จะต้องเชื่อในสิ่งที่เราทำด้วยก่อนที่จะให้คนอื่นเชื่อเพราะนั้นเนี่ยไม่ต้องรอให้คนอื่นพิสูจน์หรอกว่าจิตตะทำกำไรได้จริงหรือเปล่าทีมงานจิตตะทุกคนก็จะต้องหาทางพิสูจน์ตั้งแต่เฮ้ยตัวอัลกอริทึมที่เราทำมันได้ไหมแล้วพอไปลงทุนจริงมันได้ไหมพอร์ตจริงๆเป็นยังไงเนี่ยเราก็ต้องตรวจสอบแล้วทำให้ได้อย่างสม่ำเสมอเสร็จแล้วเราก็มีการทำเนี่ย forward test ทุกปีไปเรื่อยๆว่าเฮ้ยแล้วหลังจากเนี้ยอัลกอริทึมที่ทำมากำไรแล้วหลังจากเนี้ยปล่อยไปเรื่อยๆจะกำไรไหมเนี่ยก็เอาหุ้นมาดูทุกปีว่ามันกำไรหรือเปล่าไปเรื่อยๆและสุดท้ายพอเป็นการจัดพอร์ตจริงๆก็จะต้องมีพอร์ตตัวอย่างที่เราต้องเอามาดูเสมอว่าเฮ้ยพอร์ตเนี่ยมันจะกำไรเติบโตขึ้นเรื่อยๆทุกปีไหมแบบนี้ครับเพราะนั้นอย่างที่บอกเราก็ต้องตรวจสอบตัวเองไปเรื่อยๆแล้วก็พัฒนาตัวเองอย่างไม่หยุดยั้งครับเพราะว่าผมก็เชื่อว่าการลงทุนมันพัฒนาได้เรื่อยๆเราอยากจะปรับอัลกอริทึมให้ดีขึ้นเรื่อยๆแล้วก็สุดท้ายเนี่ยสร้างประโยชน์ให้กับนักลงทุนได้จริงๆก็คือกลับมาที่กำไรของนักลงทุนนั่นเองครับความยากก็น่าจะเป็นกลไกเบื้องหลังแหละครับเพราะว่าสิ่งสำคัญของจิตตะก็คือเรื่องของอัลกอริทึมการลงทุนเพราะนั้นความยากผมว่าแบ่งเป็น2ส่วนส่วนแรกคือทำยังไงให้การวิเคราะห์ของจิตตะเนี่ยใกล้เคียงการลงทุนที่ถูกต้องตามหลักการมากที่สุดเพราะว่าหลายๆครั้งเนี่ยในการลงทุนนะครับมันจะมีความคิดที่เป็นไบแอสหรือเป็นอคติเข้ามาเยอะจากคนหรือจากคนนู้นคนนี้อะไรเงี้ยจิตตะจะทำยังไงเพื่อตัดพวกนี้ออกไปให้ได้มากที่สุดแล้วก็ลงทุนให้ได้อย่างเป็นระบบมากที่สุดนะครับแล้วก็เรื่องของงบการเงินการวิเคราะห์เองเนี่ยมันมองดูเหมือนเผินๆเป็นแพทเทิร์นที่ง่ายแต่ในความจริงเนี่ยมันมีรายละเอียดปลีกย่อยที่เยอะมากหรือว่าบางทีงบไม่ตรงกันตัวเลขไม่ตรงกันมีตัวเลขกำไรพิเศษอะไรมากมายตรงเนี้ยเราก็ต้องพยายามใช้คนที่มีความรู้ทางด้านการลงทุนเข้ามาดูแล้วก็ทำการวิเคราะห์แล้วก็แยกทุกอย่างออกมาแล้วก็พยายามสร้างอัลกอริทึมที่สามารถวิเคราะห์หุ้นได้ดีที่สุดในภาพรวมทั้งตลาดในแต่ละเซกเตอร์หรือในตัวบริษัทเองถ้ามันมีอะไรแปลกๆนะครับก็ยังเป็นสิ่งที่พัฒนาได้ไม่หยุดยั้งนะครับในส่วนที่2ที่เป็นส่วนที่ยากคือทำยังไงให้คนเข้าใจว่าสิ่งที่เราทำเนี่ยการวิเคราะห์ทั้งหมดเนี่ยมันสามารถเอามาใช้ลงทุนได้จริงๆถูกต้องตามหลักการจริงๆเพราะบางทีเราอาจจะวิเคราะห์ได้ดีที่สุดแล้วก็ตามแต่ถ้าคนไม่เข้าใจหลักการเนี่ยเขาไม่สามารถนำไปใช้ได้อย่างถูกต้องมันก็เกิดผลเสียในการนำไปใช้งานอาจจะขาดทุนหรืออะไรก็ได้แต่เราก็เชื่อว่าถ้าคนที่เข้าใจหลักการวิเคราะห์ของเรานำไปลงทุนมีการกระจายความเสี่ยงอย่างเหมาะสมเนี่ยจริงๆมันจะต้องสามารถทำผลตอบแทนให้ได้ตามหลักการอยู่แล้วหลักการลงทุนของจิตตะเองจริงก็จะเน้นให้ลงทุนอย่างสบายใจแล้วก็กำไรอย่างยั่งยืนนะครับซึ่งวิธีหนึ่งที่ถูกพิสูจน์มาตลอดระยะเวลาหลาย10ปีแล้วเนี่ยก็คือการลงทุนแบบ value investment นะครับที่นำมาใช้ได้เพราะนั้นจิตตะก็จะนำหลักการ value investment โดยเฉพาะของแบบ Warren Buffett เนี่ยเอามาเพื่อให้ทุกคนใช้แล้วก็สามารถลงทุนได้ง่ายแบบนั้นสามารถดูลงทุนในกิจการที่ดีในราคาที่เหมาะสมแล้วก็ให้เงินเติบโตขึ้นไปเรื่อยๆตามกิจการได้ครับ
ปู่วอร์เรนบัฟเฟตต์ก็น่าจะเป็นตำนานการลงทุนที่ยังมีชีวิตอยู่แล้วก็ถือได้ว่าเป็นนักลงทุนอันดับหนึ่งของโลกในโลกของการลงทุนเนี่ยเวลาที่เราจะดูว่าหลักการอะไรใช้ได้ผลเนี่ยมันไม่ได้ดูระยะสั้นแค่ปี2ปีหรือ5ปีมันต้องดูเป็น10 20ปีนะครับอย่างแนวทางของคุณปู่วอร์เรนบัฟเฟตต์เนี่ยเขาลงทุนมาแล้ว 50-60 ปีเนี่ยแล้วก็ได้กำไรทบต้นมาเรื่อยๆเฉลี่ยประมาณ 20% ต่อปีเนี่ยซึ่งเป็นสถิติที่คาดว่าไม่น่าจะมีใครล้มได้เลยนะครับเราก็รู้สึกว่าแนวทางเนี้ยน่าจะใช่แล้วก็ถ้าเราสามารถนำแนวทางนี้มาได้เนี่ยจะสามารถทำให้ทุกคนสามารถทำกำไรเติบโตอย่างยั่งยืนได้คุณปู่สามารถลงทุนแล้วมีการใช้ชีวิตที่มีความสุขได้ไม่ต้องยุ่งหรือเครียดเรื่องการลงทุนอะไรเลยเราก็รู้สึกว่าตรงเนี้ยคือปรัชญาที่ถูกต้องและเงินคนจะเติบโตได้โดยที่เราไม่ต้องวุ่นวายมากแล้วก็มีความสุขไปด้วยก็เลยเลือกใช้แนวทางของปู่บัฟเฟตต์มาครับpassive investment จริงๆต้องบอกว่าเป็นวิธีการลงทุนที่ดีและทำให้ชีวิตมีความสุขคือการลงทุนหลายๆแบบสมมติว่าอาจจะได้ผลตอบแทนที่ดีก็ได้แต่ว่าอาจจะต้องแลกมากับเวลาสุขภาพความเครียดที่จะต้องไปทำอะไรกับตรงนั้นถูกไหมครับแต่นี่บอกของจิตตะเน้นเรื่องของ passive ก็คือเรามองว่าเหมือน passive income อะครับถูกไหมครับถ้าคุณสามารถมีรายได้เข้ามาโดยไม่ต้องทำงานมันคือความสุขมหาศาลเลยถูกครับ passive investment ก็เช่นเดียวกันถ้าคุณสามารถทำกำไรให้กับทรัพย์สินเงินลงทุนของคุณโตได้สมมติปีละ 10-15% ทบต้นไปเรื่อยๆโดยที่คุณไม่ต้องทำอะไรเลยนั่นคือน่าจะเป็นความสุขแล้วแต่ถ้าบางคนอาจจะบอกอยากได้ผลตอบแทนเพิ่มขึ้นคุณก็จะต้องไปเสี่ยงหรือไปใช้เวลามากขึ้นซึ่งอาจจะไม่ได้การันตีผลลัพธ์ด้วยว่าบางทีการที่คุณนั่งลงทุนหรือเทรดหุ้นบ่อยๆแล้วมันจะได้ผลตอบแทนมากกว่าการลงทุนแบบ passive หรือเปล่าถูกไหมครับซึ่งจริงในระยะยาวเนี่ยมันพิสูจน์มาแล้วล่ะครับว่าโดยมากแล้วเนี่ยยิ่งเราแอคทีฟหรือซื้อขายหรือเครียดกับหุ้นมากมายเนี่ยได้ผลตอบแทนน้อยกว่าแพสซีฟอีกเพราะนั้นจิตตะก็เลยมองว่าวิธีนี้น่าจะเป็นสิ่งที่ดีแล้วก็ผมว่ามันเป็นความลงตัวและกับชีวิตของคนคนนึงที่จะทำให้เงินลงทุนเติบโตเราใช้ชีวิตอย่างที่เราอยากใช้ได้โดยไม่ต้องห่วงเรื่องเงินในอนาคตแบบนี้ครับเราได้รับการสนับสนุนเยอะมากนะครับจริงๆต้องขอบคุณอย่างแรกสุดก็คือผู้ใช้งานนี่แหละที่เป็นคนสนับสนุนแล้วก็เป็นแรงผลักดันที่ดีที่ทำให้เราอยากสร้างของที่ดีให้คนใช้เพราะว่าทุกครั้งที่เราสร้างของดีให้คนใช้แล้วเขาตื่นเต้นเขาฟีดแบ็กเขาชอบทุกคนมีความสุขถูกไหมครับไม่ต้องหวังอะไรไปข้างหน้ามากมายจะเป็นท็อปฟินเทคหรือไม่สำคัญเรารู้สึกว่าสิ่งที่เราทำอยู่สร้างคุณค่าให้คนนั่นก็ดีที่สุดแล้วส่วนกลุ่มที่สองเนี่ยก็จะเป็นหน่วยงานพาร์ทเนอร์ทั้งภาครัฐภาคเอกชนต่างๆที่พอเห็นเราทำในสิ่งที่ดีให้กับนักลงทุนทั่วไปเนี่ยก็เข้ามาสนับสนุนมากมายนะครับไม่ว่าจะเป็นทางสมาคมไทย VI หรือ Stock Exchange นะครับหรือว่าทางกลต.เองก็ตามนะครับก็ให้การสนับสนุนที่ดีมาตลอดแล้วก็กลุ่มสุดท้ายนะครับก็คือกลุ่มนักลงทุนนะครับทั้ง Angel Investor แล้วก็ VC ที่ช่วยให้การสนับสนุนทางด้านการเงินให้เราสามารถนำเงินตรงนี้ไปพัฒนา product ที่ดีได้นะครับแล้วก็โดยเฉพาะล่าสุดทาง Beacon นะครับที่เป็นบริษัทลูกของกสิกรเนี่ยก็ได้เห็นศักยภาพแล้วก็ร่วมลงทุนกับจิตตะมานะครับ200ล้านบาทเราก็คิดว่าด้วยเงินลงทุนตรงนี้เราสามารถที่จะนำประโยชน์ตรงนี้ไปสร้างคุณค่ากับนักลงทุนเพิ่มขึ้นได้เยอะแล้วก็จะมีการพัฒนาต่อยอดผลิตภัณฑ์ดีๆให้กับนักลงทุนได้ใช้ในอนาคตอีกแน่นอนครับจริงๆสิ่งที่จิตตะพยายามทำก็คืออย่างที่บอกครับเราสามารถทำสิ่งที่ดีได้โดยที่ไม่ต้องแบบเครียดหรือซีเรียสหรือทำอะไรเป็นทางการถ้าเมื่อไหร่ที่คุณเดินเข้ามาในออฟฟิศจิตตะก็จะเห็นบรรยากาศทำงานสบายๆนะครับบางทีก็ใส่ขาสั้นมาทำงานการหรืออะไรแต่ว่าสุดท้ายผลงานจะเป็นตัวที่บอกเองว่าเราทำงานยังไงนะครับซึ่งสิ่งที่เป็นก็คือหลายๆคนก็ได้เห็นว่าจิตตะก็ทำงานอย่างประณีตหรือพยายามทำในสิ่งที่สุดก่อนไปที่นักลงทุนนะครับแล้วก็เราเน้น user first เป็นหลักคือก่อนทำอะไรพยายามจะคิดเลยว่าเอ้ยสิ่งที่นักลงทุนต้องการจริงๆคืออะไรไม่ใช่ว่าสิ่งที่เราอยากทำเราก็ทำเราพยายามเนี่ยทำ customer survey customer feedback หรือว่าเอ้ยลูกค้าต้องการอะไรเสร็จแล้วก็นำมาเข้า methodology ของเราว่าเอ้ยเราจะเปลี่ยนความคิดตรงนั้นเนี่ยเข้ามาทำให้เป็น product จริงๆแล้วก็ launch ไปสู่คนได้ยังไงแล้วก็จะขยายต่อไปได้ยังไงแบบนั้นเป้าหมายสูงสุดของจิตตะแล้วครับเราอยากที่จะเป็นเพื่อนร่วมเดินทางของนักลงทุนทั่วโลกครับ
พราะว่าเราเชื่อว่าการลงทุนเนี่ยเป็นกิจกรรมที่ต้องทำไปเรื่อยๆตลอดชีวิตเหมือนวิ่งมาราธอนนะครับเพราะฉะนั้นเราจะต้องผ่านอะไรด้วยกันเยอะมากแล้วถ้าเรามีเพื่อนที่คอยร่วมทุกข์ร่วมสุขคอยดูแลคอยช่วยเหลือเกื้อกูลกันไปครับไม่ว่าสมมติตลาดหุ้นจะเป็นยังไงจะมีวันที่ดีๆจะมีวันที่ร้ายๆเรายังสามารถที่จะลงทุนตามหลักการที่ถูกต้องร่วมกันต่อไปได้นะครับจิตตะก็จะเข้ามาช่วยในทุกๆเรื่องที่เราทำได้ครับไม่ว่าจะเป็นเรื่องของการให้ข้อมูลหุ้นวิเคราะห์หุ้นบริหารจัดการพอร์ตโฟลิโอทุกอย่างเพื่อสุดท้ายเนี่ยอยากจะให้เพื่อนของเราทุกคนเนี่ยบรรลุเป้าหมายการลงทุนอย่างที่ทุกคนฝันไว้แล้วก็มีชีวิตที่มีความสุขโดยไม่ต้องพะวงเรื่องการลงทุนอีกต่อไปครับ